เร่งความเร็วภาพให้ชมกันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันใจเพราะกว่าจะได้เนื้อก้อนใหญ่ๆเนี่ยใช้เวลาประมาณนึงเหมือนกันนี่เป็นนวัตกรรมของบริษัท Redefine Meat นะคะสัญชาติอิสราเอลเปิดตัวเครื่องพิมพ์เนื้อจากพืชหรือว่าเนื้อทางเลือกแบบ3มิติใช้ชื่อเครื่องว่า Angus เหมือนชื่อเนื้อวัวเลยขนาดใหญ่ๆโตๆเนี่ยนะคะพิมพ์ออกมาได้แบบนี้เครื่องเนี่ยกำลังการผลิตเยอะค่ะผลิตได้วันนึงหลายตันแตกต่างตรงที่ผลิตได้เยอะแล้วไม่พอออปชั่นเห็นเขาปรับไหมคะโอ้เลือกแบบไขมันแทรกได้เหมือนแบบโอ้โหเป็นเนื้อวากิวอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องเลย มีให้เลือกหลายรายการเนี่ยเลือกชิ้นส่วนก็ได้คุณอยากได้ริบอายหรือว่าอยากได้ส่วนไหนแล้วก็ไอ้แถบๆที่เขาแตะเนี่ยถ้าซูมไปใกล้ๆจะเห็นว่าอ่ะข้างบนเป็นเวทน้ำหนักใช่ไหมคะ tenderness ความนุ่มของเนื้อ marbling ก็คือไขมันที่แทรกในเนื้อแบบเนื้อลายหินอ่อนแล้วก็อีกข้อนึงจะเป็นไขมันที่อยู่ด้านนอกของเนื้ออยากจะกินแบบไหนอยากจะมันมากมันน้อยนะคะกำหนดกันได้หมดตามสั่งกันเลยทีเดียวเช่นเดียวกับชนิดส่วนเนื้อกระบวนการก็หน้าตาประมาณนี้นะคะพิมพ์ออกมาตามที่คุณสั่งไปเมื่อสักครู่นี้ส่วนผสมก็มาจากพืชค่ะมีโปรตีนจากถั่วแล้วก็ถั่วเหลืองนะคะถั่วชิกพีสบีทรูทยีสต์แล้วก็มีไขมันมะพร้าวนะคะเดินเครื่อง1ครั้งอย่างเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าใช้เวลา 15-20 นาทีพิมพ์เนื้อครั้งหนึ่งออกมาได้ 3-4 แถวได้มาแถวแบบนี้เดี๋ยวก็ไปหั่นชิ้นเป็นสเต็กเอาอีกทีนึง หรือว่าจะไปทำแฮมเบอร์เกอร์อะไรก็แล้วแต่ตามสั่งนะคะ ทางบริษัทบอกว่ามีเครื่อง Angus อยู่ตอนนี้8เครื่องมี2เครื่องในอิสราเอลกับอีก6เครื่องอยู่ในเนเธอร์แลนด์นะคะ เดี๋ยวปลายปีนี้เขาว่าจะเปิดโรงงานเต็มรูปแบบ แล้วก็นอกจากพัฒนาเรื่องเนื้อสเต็กที่นี่ก็ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยนะคะระหว่างกันกระบวนการพัฒนาเนี่ยก็จะต้องมีการศึกษาเปรียบเทียบอันนี้เขาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญกำลังส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อดูเนื้อข้างในของตัวเนื้อเทียมกับเนื้อจริงเพื่อจะศึกษาเปรียบเทียบให้มันเหมือนกับคนเอาไปกินแล้วมันต้องให้เหมือนกันที่สุด texture อะไรต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่พอไม่ได้มีแค่เนื้อที่หยดเข้าปากนี่ก็คือเลือดเทียมก็จะมีเนื้อก็ต้องทำเลือดด้วยให้เป็นส่วนผสมอยู่ในนั้นก็ตอบโจทย์บ้านเรานะนะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเงี้ยใช่ไหมมีเนื้อแล้วก็ต้องมีเลือดด้วยลาบเลือดต้องเข้าแล้วลาบต้องมาแล้วผู้บริหารบริษัทเขาบอกว่าจริงๆเห็นลงทุนขนาดนี้ส่วนแบ่งตลาดตอนนี้ยังไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็ตลาดเนื้อทางเลือกจากพืชเนี่ยไม่ได้มีสัดส่วนตอนนี้ยังไม่เท่ากับการกินเนื้อจริงๆหรอกแต่ว่าเขามองว่าผลดีที่จะเกิดขึ้นกับโลกจากการที่เขาขายเนื้อทางเลือกเนี่ยเขาก็มองว่าอะกำไรอาจจะไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ก็อยากให้คนหันมาเลือกเนื้อทางเลือกแล้วก็คาดว่าในอนาคตอันใกล้น่าจะเป็นที่นิยมมากขึ้นซึ่งก็จริงๆนะเริ่มเห็นผลิตภัณฑ์เนื้อทางเลือกมากขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะแบบพวกพลันเบสอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือดิฉันนึกถึงเลยคนที่เขาดูแลสุขภาพอ่ะแล้วเขาจะต้องมานั่งคำนวณปริมาณสารอาหารอ่ะแล้วอันเนี้ยนอกจากจะไม่ใช่เนื้อสัตว์แล้วยังคำนวณมาให้ด้วยอ่ะว่ามีไขมันเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะเวลานั่นอ่ะมันยากไงคะเวลาคำนวณอ่ะสมมติสารอาหารบอกว่าคุณต้องกินเนื้อไก่120กรัมอย่างเงี้ยถ้าสุกเนี่ยมันจะวัดไม่เท่ากันนะปริมาณสารอาหารมันจะไม่เท่ากันสมมติว่าคุณเอาเนื้อสุกแล้วอ่ะไปชั่งน้ำหนักกับเนื้อที่ยังไม่สุกไปชั่งน้ำหนักอ่ะน้ำหนักมันไม่เท่ากันสารอาหารมันอาจจะเปลี่ยนแต่ถ้าอันเนี้ยคำนวณมาให้มันอาจจะง่ายต่อคนที่ดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะรักโลกด้วยคุณไม่ต้องรู้สึกผิดว่าคุณเอาวัวมากินตอนเลี้ยงวัวผายลมวัวเรือวัวอะไรยังไงเกิดแก๊สมีเทนสบายใจได้